อย่างน้อยๆครับทุกปี3เดือนมีแน่ๆ3เดือนที่ต้องแช่อยู่กับน้ำอย่างนั้นนะคะใช่ครับมีแน่ๆ3เดือนมีแน่ๆอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะครับคือพวกผมเนี่ยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเป็นตัวแทนคนอยุธยานะครับวันนี้ผมมาในนามตัวแทนของคนบางบ่าและคนพื้นที่น้ำท่วมน้ำท่วมนี่มีแน่ๆเลยบางบ่าเนี่ย3เดือนยังต่ำทุกๆปีที่ผ่านมาเดือนไหนบ้างฮะถ้าเราจะรู้ละเอาละมันจะน้ำท่วมซ้ำๆมันจะเป็นแบบเนี้ยเดือนไหนครับผมจะเริ่มตั้งแต่เดือนไหนเอ่ยมันจะเริ่มสิงหาเลยสิงหาสิงหาเลยสิงหาครั้งที่แล้วสิงหาก่อนเลยครับใช่ครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาครับผมบางทีก็ลามไปถึง4เดือนเลยถูกไหมฮะทุกปีเป็นแบบนี้เหมือนปี65ครับผมปี65ยังไงฮะปี65ปี64 65เนี่ยพี่น้องบางบานพักหายเนี่ยจม4เดือนเต็มๆนะครับจม4เดือนเต็ม4เดือนเต็มบางคนก็ขึ้นมานอนบนถนนบางคนก็ต้องนอนฝ้าบ้านตัวเองที่หลังคาบางคนก็ต้องนอนบนเรือหรือบนแผ่นโฟมที่รัฐแจกไว้ให้ถ้าผมยังไงเพื่อไปเฝ้าของเฝ้าสิ่งของในบ้านของตัวเองก็ต้องไปนอนเอาเรือเข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยไปนอนก็คือบ้านอยู่ไม่ได้ใช่ถ้าผมเปรียบเทียบอ่ะ6465เนี่ยคือ4เดือนเต็มแต่ถ้าเป็นปีอื่นก็จะประมาณถ้า3เดือนอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ย3เดือนนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเช่นมหาอุทกภัยปี54ปี54อย่างนั้นท่วมกี่เดือน54นี่ท่วมกัน4เดือน4เดือนเต็ม4เดือนกว่าแต่ปี54นี่ดีอยู่อย่างตรงที่ว่าตอนนั้นยังไม่มีการป้องกันเมืองมันเป็นมหาอุทกภัยครับผมน้ำมันแผ่ออกมาหมดแต่พี่น้องบางบาหรืออยุธยาเนี่ยหลังจากปี54มันเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์ท่วมซ้ำซากท่วมแล้วท่วมอีกปีหนึ่งบางทีท่วม3รอบ4รอบและปกติเนี่ยคนอยุธยาเนี่ยเราก็คิดว่าท่วมธรรมชาติมันตลอด38 49แล้วมา54แต่พอหลังจาก54เนี่ยมันมีมาตรการมีโครงการที่ป้องน้ำป้องกันน้ำให้เข้าเมืองที่แบบป้องกันเมืองเนี่ยที่ป้องกันเมืองเช่นพูดขยายความตรงนี้หน่อยนี่ครับแนวคันถนนของแนวคลองพญาบันลือที่มันยาวนะครับป้องกันเมืองและปิดประตูน้ำทุกประตูไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็กำหนดให้เราเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นผู้รับน้ำปิดไม่ให้น้ำเข้าเมืองไม่ให้น้ำเข้าเมืองแต่น้ำมันจะต้องอยู่กับเราสิใช่น้ำก็ต้องแช่ที่อยุธยาที่น้ำก็ต้องแช่อยู่ส่วนอยุธยาน้ำไม่เข้ามาปทุมไม่เข้ากรุงเทพก่อนที่เราจะพูดถึงว่าโอเคพื้นที่บางบานเนี่ยรับน้ำซ้ำซากเนี่ยนะเพื่อช่วยนะอำเภออื่นคนเวลาได้ยินบอกว่าน้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมแบบเนี้ยชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเพราะบางคนอ่ะคือเวลาข่าวอ่ะคุณผู้ชมเราพูดแค่ว่าน้ำท่วมซ้ำซากแต่ชีวิตของคนบางบานที่อยู่แบบเนี้ย 3-4 เดือนใช้ชีวิตยังไงอ่ะฮะมันเป็นยังไงครับฟาร์มเชื่อที่ฟาร์มเป็นอยู่นะครับตั้งแต่พอเริ่มน้ำท่วมมา1พี่น้องชาวบ้านน่ะเรื่องวิกลจริตแล้วความเครียดความเครียดสะสมมากนะครับความเครียดสะสมจะเยอะมากเวลาน้ำมาปุ๊บน้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้านจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือจากใช้รถก็รถใช้ไม่ได้ครับพอน้ำท่วมต้องไปใช้เรือค่ะไม่คนไม่มีเงินที่จะซื้อเรือก็ต้องไปขอโฟมขอแจกจากของแจกจากหน่วยงานการเดินทางมันลำบากไปหมดลำบากขึ้นนะครับการเดินทางสัญจรจะลำบากมากแล้วพวกที่มีลูกเล็กเด็กแดงทำไงกันนะยิ่งลำบากอันนั้นยิ่งหนักเลยเพราะว่าคนอยุธยาโดยเฉพาะพี่น้องบางบานทางหายเนี่ยครับชีวิตเนี่ยอยู่กับน้ำยังต่ำ4เดือนอยู่กับน้ำท่วมยังต่ำ4เดือนแล้วเกิดอย่างที่พี่ภัยบอกบางทีน้ำมาเกิดความหวาดระแวงแล้วก่อนน้ำจะมาเนี่ยพอมิถุนากรกฎาคมพอได้ข่าวน้ำเหนือมาสุโขทัยเริ่มเครียดเริ่มกังวลนะครับครับครับผมอยู่กับน้ำ 3-4 เดือนเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินเยอะนะครับบ้านเรือนเสียหายทรัพย์สินเสียหายสูญเสียโอกาสทำมากินพื้นที่สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรสูญเสียโอกาสต่างๆแล้วอย่างปี 64-65 ที่ผ่านมาเนี่ยคนอยุธยาเนี่ยต้องเสียหัวหน้าครอบครัวเสียคนที่เป็นที่รักที่ผมได้ข้อมูลมาจากทางผู้ว่าก็คือไม่ต่ำกว่า20กว่ารายนะครับที่เขาต้องเสียให้นำครอบครัวเงินที่ได้ชดเชยเยียวยาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมไปตามให้มีแม่คนหนึ่งป่วยติดเตียงบอกพี่ปุ้ยไปตามเรื่องให้หน่อยลูกชายตกน้ำตายเมื่อปี65ผมไปตามเรื่องให้เมื่อปี66ได้เงินเยียวยาเพิ่มอีก 80,000 แต่ก่อนหน้านั้นได้อยู่ประมาณ 30,000 สรุปแล้วหนึ่งชีวิตของคุณอยุธยาเนี่ยมีค่าไม่ถึง 150,000 แต่คนอยุธยาเวลาอุทกภัยร้ายแรงเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ศพต่อปีที่เราต้องรับน้ำรับเคราะห์รับกรรมแทนคนเมืองกรุงเป็นด่านแรกผมกล้าพูดเพราะว่า
มันมีโครงการมากมายที่ป้องกันน้ำเข้าเมืองรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เป็นธรรมน้ำส่วนมากเนี่ย 40% ของการระบายเจ้าพระยาเนี่ยเข้ามาที่บางบานเข้าโพงเพงเข้าคลองบางบานเข้าแม่น้ำน้อยมาบางบานผักไห่เสนาตอนบนเนี่ยโดนก่อนเลยครับผมผมติดใจตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าเอาละเรารู้เรื่องความลำบากนะของการใช้ชีวิตน้ำท่วมซ้ำซากแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของพี่ปุ้ยกับบอกเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าครอบครัวถึงเสียชีวิตอย่างปี 65 ถึง 20 รายหัวหน้าครอบครัวเขาไปทำอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนบางบานถึงสูญเสียชีวิตกันเยอะขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอน้ำท่วมเนี่ยทุ่งนาเนี่ยมันจะกลายเป็นทะเลเวลาบางทีต้องออกไปหากินประทังชีวิตไปจับปลาลงข่ายถ้าเกิดอุบัติเหตุเรือคว่ำเนี่ยมันเหมือนเราตกน้ำกลางทะเลนะครับผมเราจะยั่งอะไรไม่ได้เกาะอะไรไม่ได้นะครับบางทีเป็นเรือเหล็กหรือแม้กระทั่งเรือธรรมดาและลมมันพัดไปเนี่ยเราจะเคว้งคว้างอยู่กลางน้ำต่อให้คุณว่ายน้ำแข็งแค่ไหนเป็นแค่ไหนอ่ะคุณก็ไม่รอดครับผมไม่รอดความช่วยเหลือก็เข้าไม่ถึงอ่ะแล้วไม่ทันครับแล้วบางทีต้องสัญจรเข้าออกครับมันเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันไม่นิ่งมันมีกระแสลมมันมีคลื่นไม่ต่างกับทะเลนะครับแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงบางทีบางคนโดนสัตว์มีพิษโดนงูกัดตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงเวลาคนเมืองคนที่เข้าไปแจกจ่ายถุงยางชีพไปช่วยเหลือก็จะไปเฉพาะส่วนที่รถเข้าไปถึงได้เราอยู่ใช้ถนนแต่หลายๆบ้านที่อยู่ในที่ลึกๆอยู่ชุมชนลึกๆน่ะจะต้องประทังชีพด้วยตัวเองครับเก็บผักบุ้งที่มันอยู่ในน้ำงมหอยหรือจับปลาลงข่ายคือต้องประทังชีวิตรอดเอาชีวิตให้รอด3เดือน4เดือนให้ได้อ่ะและสภาพที่เราใช้ชีวิตลำบากถึงเวลาเงินเยียวยามาเราได้ 3,000 2,000 บางบ้านไม่ได้เลยเพราะไม่มีเลขที่บ้านอ่ะแล้วมันจะมาหนักเอาช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยลมช่วงนี้ลมจะมาล่ะลมมันจะมาแล้วก็ในท้องพื้นนาเนี่ยก็จะเป็นทะเลลุกขึ้นลมตัวช่วงนี้แรงมากแล้วก็จะเสียกันทุกปีเมื่อปีกายก็ยังมีเสียอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับเขาออกไปลงข่ายไปลงข่ายแล้วช่วงนั้นลมแรงเขาก็หล่นไปโดยที่เรือมันก็ปลิวตามน้ำไปปลิวตามน้ำแล้วชาวบ้านอ่ะพี่น้องเขาก็มาเจอเรือครับมาเจอเรือแพะตะลิงเขาก็ไปหาศพไม่รู้ว่าตกตรงไหนด้วยคือเจอแต่เรือไม่เจอเจอแต่เรือครับก็ไปหากันก็จนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอกู้ภัยก็ไปช่วยกันหาเยอะมีแล้วสุดท้ายก็จนรอจนลอยขึ้นนะครับถึงจะเจอนะปีที่แล้วก็เห็นอยู่ครับ